มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็กลายเป็นท้องออฟเดอะทาวน์ไม่น้อยนะคะกับกรณีที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ประกาศโครงการนะคะจากกันด้วยใจค่ะนั่นคือให้พนักงานสมัครใจลาออกในส่วนของซับคอนแทรคนะคะหรือว่าพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นแบบเหมานะคะตั้งเป้าว่าจะลดพนักงาน 1,000 คนแต่ตอนนี้มีผู้สมัครใจลาออกแล้วทั้งหมด800คนค่ะToyota Motors ประเทศไทยนะคะได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการปรับลดพนักงานในครั้งนี้ว่ามาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัวประกอบกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการส่งออกและกระทบต่อตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะทำให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงและมีพนักงานเกินความจำเป็นในการผลิตทำให้ต้องปรับลดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและทำให้รายได้รวมต่อเดือนของพนักงานนั้นลดลงไปด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับพนักงานมีทางเลือกนะคะบริษัทจึงจัดโครงการที่ชื่อว่าจากกันด้วยใจให้แก่พนักงานรับเหมาในช่วงเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออกซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแรงงานและบริษัทเองก็ยังพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยโดยถ้าสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ดีขึ้นนะคะบริษัทเองบอกว่ายินดีที่จะรับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้กลับมาเข้าทำงานเป็นลำดับแรกซึ่งจะคงอัตราค่าจ้างพร้อมกับสวัสดิการตามเดิมและจะนับอายุงานต่อเนื่องด้วยและบริษัทยืนยันนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจประเทศไทยบริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแต่อย่างใดรวมถึงโตโยต้าก็ยังมั่นใจว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ต่อไปด้วยค่ะ